วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2547ดังนี้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคนทั้งขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทั้งปวงด้วยดีเสมอมาในขวบปีที่แล้วบ้านเมืองเรามีสิ่งที่ดีที่ควรแก่การชื่นชมเกิดขึ้นหลายอย่างอย่างแรกก็คือการที่นานาประเทศเขาเชื่อถือไว้วางใจให้ประเทศของเราจัดการประชุมผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกครั้งที่11นั้นขึ้นข้อนี้ต้องนับเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศทุกคนต่างก็ทราบตระหนักเป็นอย่างดีจึงยินดีร่วมมือร่วมงานกันด้วยความเต็มใจเสียสละทำให้งานครั้งนั้นผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยและงดงามสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันมาที่เราต้องประสบกับเหตุไม่ปกติต่างๆหลายเรื่องจนทำให้หลายๆคนเกิดความวิตกห่วงใยในอนาคตของตนเองและของบ้านเมืองเป็นอย่างมากแต่ด้วยเหตุที่ส่วนใหญ่มีสติรู้เท่าทันมีความรู้ความสามารถจึงต่างขวนขวายช่วยตัวเองและร่วมมือร่วมความคิดการปฏิบัติแก้ไขอย่างจริงจังจงบัดนี้อาจจะกล่าวได้ว่าสถานการณ์ต่างๆได้ผ่อนคลายลงและมีความหวังว่าจะดีขึ้นอย่างไรก็ตามเรายังจะต้องพยายามปฏิบัติตนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังต่อไปอีกมากในปีใหม่นี้ทุกคนจึงชอบที่จะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใดก็ขอให้คิดให้ดีให้รอบคอบทำให้ดีให้ถูกต้องผลของการคิดดีทำดีทำถูกต้องนั้นจะได้ส่งเสริมให้แต่ละคนตลอดจนประเทศชาติดำเนินก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงสวัสดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชาจงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ปราศจากโรคปราศจากภัยให้มีความสุขกายสุขใจและประสบแต่ความสำเร็จสมหวังตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกันอ
และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2547นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสกส.ส่งความสุขวันขึ้นปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสคสประจำปีพุทธศักราช2547แก่ปวงชนชาวไทยสคสดังกล่าวทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์มีข้อความว่าสคสพศ2547สวัสดีปีใหม่ใต้ภาพลงมาเป็นภาพแผนที่บริเวณคาบสมุทรอินโดจีนบนพื้นที่เป็นภาพตารางช่องเล็กๆด้านบนทั้งสองด้านมีเสาธงปักอยู่มีภาพระเบิดและควันล้อมรอบคาบสมุทรอินโดจีนอยู่ทั้งสี่ด้านด้านบนซ้ายมีข้อความว่ามีระเบิดเกือบทั่วโลกใต้ภาพระเบิดลงมาเป็นภาพเรือสำเภาขนาดใหญ่แล่นมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใบเรือด้านหลังมีอักษรมอม้าชอช้างปรากฏอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยสีขาวที่ขนานกับส่วนที่เป็นด้ามขวานเป็นเส้นตรง3เส้นบนแผนที่ประเทศไทยมีข้อความว่าสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยเส้นตรงทั้ง3เส้นนั้นเปรียบเป็นเสาหลักของประเทศขณะที่ความสามัคคีของคนในชาติเป็นพลังที่ร่วมกันค้ำจุนให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงด้านล่างลงมามีข้อความว่าขอจงมีความสุขความเจริญบรรทัดต่อมาเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า Happy New Year และมีภาพสุนัขขนาบข้างละตัวกรอบล่างด้านในมีข้อความว่ากศ9ปรุง29 19 29ธันวาคม2546มหาวิทยาลัยปูทะเลบ้านเชียงและมีภาพสุนัขขนาบ2ข้างคำว่า 5,000 ปีตัวหนึ่งไม่มีปลอกคออีกตัวหนึ่งมีปลอกคอส่วนกรอบล่างด้านนอกเป็นภาพสุนัขขนาดลดหลั่นกันรวม7ตัวตัวใหญ่สุดยืนเต็มตัวอยู่ด้านซ้ายตัวถัดไปค่อยๆย่อตัวลงและขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายด้านขวาสุดเป็นสุนัขตัวเล็กนอนหมอบอยู่